ผลนะคะมาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของแหล่งน้ำกันต่อค่ะครูโบก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำที่อยู่บนโลกนะคะก็จะอยู่ในแหล่งต่างๆนะคะอย่างเช่นแหล่งน้ำนะคะก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือแหล่งน้ำผิวดินนะคะแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินเรามาดูกันที่แหล่งน้ำผิวดินกันก่อนนะคะแหล่งน้ำผิวดินนะคะอย่างเช่นทะเลบึงแม่น้ำคลองส่วนตัวอย่างของแหล่งน้ำใต้ดินก็อย่างเช่นน้ำในดินนะคะและน้ำบาดาลนั่นเองค่ะแหล่งน้ำนะคะก็คือบริเวณบนผิวโลกที่มีน้ำอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดนะคะลูกถ้าสมมติว่าให้โลกของเรานะคะมี100ส่วนจะพบว่าปริมาณของน้ำเค็มนะคะก็จะอยู่ที่ 97.5 ส่วนส่วนน้ำจืดนะคะก็จะอยู่ที่ 2.5 ส่วนดังภาพดังต่อไปนี้นะคะแหล่งน้ำนะคะก็จะมีแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืดนะคะแล้วก็จะมีแหล่งน้ำที่เป็นน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนะคะแหล่งน้ำจะเป็นบริเวณที่มีน้ำอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะน้ำบนโลกเนี่ยก็จะมีปริมาณมากกว่าพื้นดินนะคะคิดเป็นร้อยละ70%เลยทีเดียวนะคะหากกำหนดให้นะคะพื้นโลกทั้งหมดเนี่ยมี4ส่วนพื้นน้ำเนี่ยก็ปาไป3ส่วนแล้วนะคะส่วนอีก1ส่วนก็จะเป็นพื้นดินนั่นเองค่ะแหล่งน้ำบนโลกก็จะมีน้ำทะเลบึงทะเลสาบแม่น้ำธารน้ำและพื้นน้ำแข็งนะคะธารน้ำแข็งก็คือหิมะที่มีการตกบริเวณพื้นโลกที่ลาดชันนะคะหรือว่าตามไหล่เขานะคะมีการทับถมกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะส่วนพื้นน้ำแข็งนะคะก็คือธารน้ำแข็งที่ปรากฏอยู่นะคะก็จะเป็นธารน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่นะคะก็จะอยู่แถบขั้วโลกนั่นเองค่ะมาดูน้ำเค็มและน้ำจืดกันนะคะแหล่งน้ำนะคะที่เป็นแหล่งน้ำเค็มก็อย่างเช่นมหาสมุทรทะเลนะคะจะมีปริมาณน้ำนะคะอยู่ที่ 97.5 นะคะส่วนน้ำจืดก็จะอยู่ที่ 2.5 นะคะแหล่งน้ำจืดที่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ก็อย่างเช่นธารน้ำแข็งหรือพืชน้ำแข็งนะคะชั้นดินเยื่อแข็งนะคะที่มีการคงตัวนะคะมีความแข็งนะคะที่คงตัวแล้วก็น้ำแข็งใต้ดินความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศน้ำในสิ่งมีชีวิตนะคะพวกนี้ก็จัดว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่ไม่สามารถที่จะนำน้ำนั้นมาใช้ได้นะคะส่วนแหล่งน้ำจืดที่สามารถที่จะนำน้ำมาใช้ได้ก็จะมีทั้งแหล่งน้ำใต้ดินนะคะก็อย่างเช่นน้ำบาดาลนั่นเองค่ะส่วนแหล่งน้ำจืดนะคะที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ทันทีนะคะก็มีทะเลสาบบึงแม่น้ำนั่นเองค่ะแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินนะคะซึ่งได้มาจากฝนแล้วก็การละลายของหิมะนะคะน้ำผิวดินจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นมหาสมุทรทะเลแม่น้ำบึงนะส่วนแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำนั่นเองค่ะเราสามารถนำประโยชน์ของน้ำนะคะมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะน้ำนั้นนะคะจัดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการใช้ในการดื่มในการประกอบอาหารแล้วก็ชำระล้างร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเมฆและหมอกนั้นนะคะเกิดจากน้ำนะคะซึ่งเมฆและหมอกน้ำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะเรามาหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะมาดูกันที่สไลด์นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทดลองการเกิดเมฆและหมอกนะคะซึ่งในขั้นตอนการทดลองนี้นะคะน้ำเนี่ยมีสถานะที่เป็นของเหลวเวลาที่ได้รับความร้อนเนี่ยก็จะมีการระเหยนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นไอนะไอน้ำก็จะมีสถานะที่เป็นแก๊สนะคะในการได้รับความร้อนนะคะหรือว่าการระเหยเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะซึ่งน้ำได้รับความร้อนก็จะมีการระเหยกลายไปเป็นไอน้ำและลอยตัวนะคะขึ้นไปทางด้านบนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดเมฆหรือว่าการเกิดหมอกนั่นเองค่ะส
สำหรับในการทดลองนี้เราจะนำน้ำแข็งมาวางไว้ที่กระจกนาฬิกานะคะก็คือเอาน้ำแข็งเนี่ยมาอยู่ด้านบนนะคะวางไว้ด้านบนนะคะแล้วก็มาปิดปากของบิ๊กเกอร์เอาไว้ซึ่งนะคะในบิ๊กเกอร์นั้นนะคะเมื่อไอ้น้ำนะคะเกิดการลอยตัวขึ้นไปกระทบกับกระจกนาฬิกานะคะที่ใส่น้ำแข็งเอาไว้ซึ่งก็จะมีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะก็จะเกิดการควบแน่นกลายไปเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะรวมกลุ่มกันนะคะเกาะอยู่บริเวณข้างๆแก้วนะคะซึ่งก็จะเปรียบได้กับการเกิดเมฆและการเกิดหมอกนั่นเองค่ะนั่นก็คือเวลาที่ความร้อนไปกระทบกับความเย็นก็จะเกิดเป็นไอน้ำนะคะไอน้ำเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะรวมกลุ่มกันนะคะก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมฆและหมอกขึ้นนะคะหากเกิดบนท้องฟ้านะคะเราจะเรียกว่าเมฆหากเกิดในระดับที่ต่ำกว่าพื้นดินเราก็จะเรียกว่าหมอกนั่นเองค่ะวัฏจักรของน้ำนะคะเกิดจากเมื่อน้ำเนี่ยจากหลายๆแหล่งนะคะอย่างเช่นมหาสมุทรทะเลแม่น้ำบึงได้รับความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์ก็จะมีการระเหยกลายไปเป็นไอแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะเมื่อไอน้ำนั้นได้รับความเย็นนะคะเกิดการควบแน่นกลายไปเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะเมื่อละอองน้ำเล็กๆนะคะจำนวนมากๆเนี่ยนะคะมาเกาะกลุ่มรวมกันจนกลายเป็นเมฆนะคะเมื่อละอองน้ำในเมฆมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนอากาศนั้นไม่สามารถที่จะพยุงเอาไว้ได้ก็จะตกลงมาเป็นฝนนะคะแล้วก็ไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆตามธรรมชาติหรือว่าซึมลงใต้ดินบางส่วนนั้นก็จะระเหยกลับไปสู่ในบรรยากาศนะคะส่วนบางส่วนก็จะอยู่ที่มนุษย์สัตว์หรือพืชนะคะก็จะนำไปใช้นะคะเมื่อแหล่งน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำก็จะมีการระเหยกลายไปเป็นไอน้ำขึ้นไปในอากาศอีกนะคะหมุนเวียนเช่นนี้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดวัฏจักรน้ำนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำนะคะก็จะมีความร้อนลมแล้วก็ป่าไม้นะคะความร้อนมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเพราะว่าอะไรลูกน้ำเนี่ยเวลาที่มันจะเปลี่ยนสถานะได้มันจะต้องได้รับความร้อนนะคะเมื่อน้ำถูกเพิ่มแล้วก็ลดความร้อนอย่างเช่นเมื่อน้ำในแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์เนี่ยน้ำมันก็จะมีการระเหยไปเป็นไอน้ำแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะลมนะคะก็มีส่วนช่วยในการพัดพาไอน้ำที่ระเหยให้ลอยขึ้นนะคะในอากาศเหนือผิวน้ำไปในบริเวณอื่นๆนะคะทำให้อากาศเหนือผิวน้ำไม่อิ่มตัวด้วยไอน้ำนะคะจึงทำให้เกิดการระเหยได้อีกครั้งหนึ่งป่าไม้นะคะมีผลปัจจัยอย่างไรเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีการสะสมน้ำไว้ปริมาณมากซึ่งรากของพืชนั้นจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำจากดินขึ้นไปนะคะยังส่วนต่างๆของพืชและพืชนะคะก็จะมีการคายน้ำเป็นไอน้ำนะคะกระจายอยู่ในอากาศนะคะซึ่งพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์นั้นส่งผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะก็จะมีการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆให้กลายไปเป็นไอนะคะแล้วก็มีการผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเลยจนในที่สุดนะคะก็กลายเป็นฝนตกลงสู่พื้นดินแล้วก็กลับคืนสู่แหล่งน้ำต่างๆซึ่งก็จะทำให้เกิดวัฏจักรน้ำนั่นเองค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพแสดงการเกิดวัฏจักรของน้ำนะคะก็คือเมื่อน้ำเนี่ยได้รับความร้อนนะคะแหล่งน้ำต่างๆเวลาที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะก็จะมีการระเหยขึ้นนะคะกลายไปเป็นไอน้ำแล้วก็ลอยขึ้นสู่ในอากาศนะคะเมื่อมีการระเหยขึ้นนะคะไอน้ำเนี่ยไปกระทบกับความเย็นที่อยู่ในอากาศนะคะก็จะมีการควบแน่นเปลี่ยนจากไอน้ำกลายไปเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะเมื่อละอองน้ำรวมกลุ่มกันมากๆก็จะกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะและเมื่อละอองน้ำนะคะที่เกาะกลุ่มรวมกันในเมฆนะคะมีจำนวนมากขึ้นจนที่อากาศไม่สามารถพยุงเอาไว้ได้นะคะก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝนนะคะก็จะมีการไหลนะคะน้ำที่ตกลงมาเป็นเม็ดฝนนะคะก็จะไหลกลับสู่แหล่งน้ำต่างๆนะคะหรือว่าซึมลงใต้ดินนะคะบางส่วนก็จะมีการระเหยกลับไปในอากาศบางส่วนก็จะอยู่ในมนุษย์สัตว์หรือว่าพืชที่นำมาใช้นะคะโดยก็จะเกิดการหมุนเวียนเช่นนี้นะคะวนไปวนมาแบบนี้ซ้ำๆนะคะก็จะเรียกว่าวัฏจักรของน้ำนั่นเองค่ะ
เราลองมาช่วยกันตอบคำถามนะคะให้เด็กๆสังเกตจากภาพนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามและภาพที่สี่นี้นะคะระบุว่าเป็นแหล่งน้ำประเภทใดสำหรับภาพที่หนึ่งเป็นแหล่งน้ำประเภทใดลูกเป็นแหล่งน้ำที่เรียกว่าธารน้ำแข็งนั่นเองนะคะส่วนภาพที่สองเป็นภาพของน้ำบาดาลค่ะภาพที่สามเป็นภาพของแม่น้ำและภาพที่สี่นะคะโอ้ยภาพที่สี่นี้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะตอบถูกต้องนะคะนั่นก็คืออะไรลูกทะเลนั่นเองค่ะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงในวันนี้นะคะครูโบฝากการบ้านไว้ให้เด็กๆนะคะในเรื่องของแหล่งน้ํานะคะให้เด็กๆนะคะโจทย์นะคะโจทย์ที่อยู่ในสไลด์นี้นะคะลงในสมุดเล่มบางวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ก็คือสังเกตจากภาพนี้นะคะถ้ากำหนดให้โลกของเรานะคะมีน้ำอยู่100ส่วนนะคะมาตอบคำถามข้อที่1กันนะคะปริมาณน้ำเค็มที่พบนะคะบนโลกมีกี่ส่วนนะคะก็ให้เด็กๆตอบมานะคะส่วนข้อที่2ปริมาณน้ำจืดที่พบบนโลกมีกี่ส่วนนะคะก็ตอบมานะคะว่าเป็น 97.5 ส่วนหรือว่า 2.5 ส่วนนะคะส่วนข้อที่3แหล่งน้ำผิวดินมีอะไรบ้างนะคะตอบคำถามมานะคะข้อที่4แหล่งน้ำใต้ดินมีอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างมานะคะข้อที่5แหล่งน้ำจืดใดบ้างที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ได้ยากนะคะเพราะเหตุใดนะคะก็ให้เด็กๆนะคะยกตัวอย่างมาแล้วก็อธิบายมาด้วยว่าเพราะเหตุใดนะคะส่วนข้อที่6นะคะมีทะเลสาบธารน้ำแข็งแม่น้ำน้ำใต้ดินนะคะจากข้อความนะคะให้เรียงลำดับปริมาณน้ำจืดบนโลกนะคะจากปริมาณน้อยที่สุดนะคะไปหาปริมาณมากที่สุดนะคะโดยเขายกนะคะทะเลสาบมาให้นะคะธารน้ำแข็งแม่น้ำแล้วก็น้ำใต้ดินนะคะให้เลือกมา4ข้อความนี้นะคะว่าอันไหนมีปริมาณของน้ำจืดน้อยที่สุดนะคะให้เรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วครูโบก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ฝากการบ้านให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะในสมุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกับครูโบใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ